วัสดีครับอาจารย์มอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจักริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายครับวันนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับอากาศเย็นๆพอดีเมื่อวานก็ไปสับสมุนไพรดีอีกตัวนึงนะครับที่จะมาเข้าตำรับสมุนไพรดองดูทุ่งสูตรเตียงพังของจักริดนะครับแล้วก็เอามาเป็นสมุนไพรต้มนะครับที่ดีกับผู้ชายนะครับเหมาะกับการบำรุงสุขภาพผู้ชายนะครับในภาพรวมๆในตำรับของจักริดก็จะเน้นบำรุงเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศนะครับความต้องการกระตุ้นกำหนัดนะครับพวกเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์สมุนไพรที่ว่านั้นก็คือนี่ครับไม่ใช่เสือร้องไห้นะครับนี่เห็นแล้วอยากย่างเลยอันนี้คือกราเคือแดงนะครับกราเคือแดงที่ได้อายุนะครับได้อายุได้ขนาดต้นที่เขาแก่ๆเขาจะมีลักษณะแบบนี้ครับพอเราฝานออกมานะครับเขาก็จะกลายเป็นสีแดงเข้มนะครับแต่ถ้าเป็นต้นอ่อนๆหรือเถาอ่อนๆทั่วไปเราเอามาฝานนะครับมันก็จะเป็นออกสีจางๆนิดนึงนะครับลักษณะของกราฟคือแดงตอนนี้ก็ไปขุดมานะครับจะโคกตอนที่เรายังไม่ได้ฝานนะครับข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นสียังไม่แดงเด่นชัดนะครับยังจางๆอยู่นะครับแต่ว่าพอเราฝานตัดเป็นแว่นออกไปเนี่ยเขาก็จะสีเขาก็จะเด่นขึ้นมานะครับยิ่งถูกแดดยิ่งดีเลยนะครับการตากก็ตำรับของจักริดนะครับตากกราฟคือแดงก็ตากแดดอ่อนๆก่อนนะครับวันแรกตากแดดอ่อนๆตอนเช้ากับตอนเย็นก่อนนะครับให้เขาหมาดๆหลังจากนั้นก็จัดแดดเต็มที่เลยนะครับจนแห้งนะครับสีเขาก็จะสขับสีขับอะไรได้นะครับแต่ตอนฝานกราวเคือแดงนะครับมีข้อระวังนิดนึงก็คือระวังฝุ่นนะครับเพราะว่าเขาจะมียางเหนียวๆนะครับถ้าติดฝุ่นแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับมันจะออกติดแล้วมันจะสีหมองๆนะครับแล้วก็จะมาให้ดูตอนเขาฝานนะครับผมการสับก็เหมือนจะง่ายนะครับมันไม่แข็งแต่ว่าเราต้องสับแบบย้ำๆนะครับไม่งั้นมันก็จะออกไม่เป็นแผ่นเป็นแว่นนะครับพอมันไม่เป็นแว่นมันเละเวลาไปต้มไปดองมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราจัดชุดจัดชิ้นมันก็จะยากหน่อยครับอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับผมก่อนไปนะครับสมุนไพรดองสูตรเตียงพังของจักริดนะครับอันนี้น้ำที่3นะครับโหลเนี่ยกินแล้วเตียงพังแน่นอนครับ